เมื่อวานนี้อาจารย์ปานเทพขึ้นแท่นยิปมันเมืองไทยไปแล้วโอ้เสื้อเหมือนเดะเลยเนาะเหมือนเป๊ะเอออาจารย์มีเสื้อทรงนี้กี่สีนะครับทั้งตู้เหรอใช่ไหมเออเพราะว่าใส่เดี๋ยวสลับสีกันไปนะแต่ว่าอาจารย์เนี่ยก็มาพร้อมกับคุณสนธิเมื่อวานนี้ตามที่เราเห็นนี่แหละแฉพฤติกรรมของทนายตั้มที่บอกว่าเวลาเบิกมาดามอ้อยเนี่ยเบิกทุกอย่างจริงๆคือถ้าเป็นการเบิกค่าใหญ่ๆเนี่ยค่าตั๋วเครื่องบินแพงๆเออค่ากินอาหารบางทีหลักหมื่นหลักแสนเข้าใจก็ไปเบิกกับมาดามอ้อยแต่นี่เล็กๆน้อยๆแม้กระทั่งค่าซื้อช่อดอกไม้อ่ะพี่กิ๊งอะไรนะค่าซื้อช่อดอกไม้หลักพันนะอะไรอ่ะค่าใช้จ่ายหลักพันช่อดอกไม้ซื้อจะเอาไปใช้ประโยชน์อย่างนึงเออก็เอาบินนี้ไปเบิกกับมาดามอ้อยเรียกได้ว่าเบิกยิปแม้กระทั่งค่าทำผมเมียก็ยังเอาไปเบิกกับมาดามอ้อยครับตั้มที่ชื่ออ้อนั้นมีความเกี่ยวพันกับทรัพย์สินของทนายตั้มหรือไม่เหตุเพราะว่าลูกสาวของคนที่ชื่ออ้อนี่แหละครับเคยถูกชักชวนจากทนายตั้มว่าอยากให้ลูกชายของพี่อ้อยมาดองกับลูกสาวของพี่สาวของทนายตั้มที่ชื่อเดียนี่แหละครับถึงขนาดว่าทนายตั้มจัดซื้อดอกไม้ครั้งหนึ่งเนี่ย 9,000 บาทนะครับเพื่อให้ลูกชายพี่อ้อยไปมอบให้กับเดียจริงหรือไม่แต่แทนที่จะเป็นเงินจากทนายตั้มนะครับก็ไปเบิกเงินจากพี่อ้อยอีกแทนที่จะใช้เงินของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็แสดงว่าต้องเป็นคนใกล้ชิดอีกคนหนึ่งนะครับที่ทางเจ้าตำรวจไม่ควรมองข้ามในประเด็นนี้โอ้รู้แรงอย่างพี่กิ๊งว่าดอกไม้เอาไปทำอะไรเหมือนจะจัดแจงว่าจะให้หลานตัวเองไปดองกับลูกชายมาดามอ้อยมรดกมันจะไปไหนหลานนี่คือลูกของพี่สาวพี่สาวพี่สาวคนที่รับเงินเข้าบัญชีไงก็นี่ไงอาจารย์ปานเทพบอกว่าพี่สาวทนายตั้มที่ชื่ออ้อเนี่ยไปตรวจสอบด้วยนะเพราะดูแล้วเส้นทางการเงินน่าจะเกี่ยวข้องด้วยนะครับแต่ทีนี้อาจารย์ปานเทพบอกว่าเวลาไปเบิกกับมาดามอ้อยเนี่ยเงินก้อนใหญ่ๆหลักแสนหลักล้านอันนี้เข้าใจได้เออก็มันก้อนใหญ่อะเป็นใครจะไม่อยากได้แต่นี่ค่าช่อดอกไม้ 9,000 บาทพี่กิ๊งก็เบิกไม่ถึงหมื่นก็ยังอุตส่าห์เอาบินไปเบิกกับมาดามอ้อยอาจารย์ปานเทพคณะบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกมอรังสิตบอกเลยนะครับว่าอีกคนหนึ่งที่ต้องตรวจสอบก็คือพี่สาวของทนายตั้มที่ชื่ออ้อเพราะว่าลูกสาวของพี่อ้อเนี่ยเป็นหลานของทนายตั้มหลานแท้ๆเลยนะเออลูกพี่สาวนี่คือหลานแท้ๆนะครับที่ผ่านมาเนี่ยมีความพยายามว่าอยากจะให้หลานสาวตัวเองไปดองกันกับลูกชายของมาดามอ้อยแล้วก็เลยลงทุนใช้คำนี้ทนายตั้มเนี่ยลงทุนไปซื้อดอกไม้ช่อละ 9,000 บาทครับคุณผู้ชมแล้วเอาดอกไม้นี้ไปให้ลูกชายมาดามอ้อยเพื่อให้เขาเพื่อให้ลูกชายมาดามอ้อยเอาดอกไม้ไปมอบให้หลานตัวเองเดี๋ยวนี้มันยังมีคลุมถุงชนอยู่อีกเหรอฮะเขียนสคริปต์ขนาดนี้เหรอเหมือนกับจัดแจงเหมือนในละครไม่เชิงคลุมถุงชนพี่กิ๊งแต่ว่าพยายามจะเชื่อมสัมพันธ์เออให้เขาได้ดองกันแต่ประเด็นก็คือว่าพี่อ้อยก็เล่นด้วยเหรอมาดามอ้อยก็เล่นด้วยเหรอคือตอนนั้นไงนึกออกใช่ไหมหลงเออตอนนั้นอ่ะมันก็อะไรก็ดีไปหมดอ่ะเออทนายตั้มก็ซื้อดอกไม้อ่ะพี่อ้อยนะเดี๋ยวซื้อดอกไม้ช่อหนึ่ง 9,000 บาทให้ลูกพี่อ้อยนะเออเอาไปมอบให้กับหลานผมนะนู่นนี่นั่นลงทุนซื้อนะแต่สุดท้ายใบเสร็จที่ไปซื้อเนี่ยอ่ะพี่อ้อยค่าดอกไม้จ่ายด้วยครับไปเบิกกับมาดามอ้อยอีกทีนึงนะฮะอันนี้จะเรียกว่าอะไรเรือล่มในหนองจะพี่บอลจะเรียกว่าอัดยายซื้อขนมยายก็ไม่ใช่เพราะถ้าอัดยายซื้อขนมยายยายต้องได้ตังค์อันนี้ยายจ่ายหมดทุกอย่างยายจ่ายทุกอย่างแม้กระทั่งอยากจะให้ไปดองกับหลานตัวเองตัวเองเนี่ยเป็นคนจัดแจงซื้อดอกไม้ก็ยังเอาบินไปเบิกกับมาดามอ้อยอันนี้เท่ากับมาดามอ้อยซื้อดอกไม้ให้ลูกชายตัวเองนะไม่ใช่ทนายตั้มเป็นคนพยายามจะซื้อแล้วนะแล้วอาจารย์ปานเทพเนี่ยทิ้งท้ายด้วยว่าตำรวจอย่ามองข้ามพี่สาวทนายตั้มที่ชื่ออ้อนะครับเพราะว่าควรจะไปตรวจสอบเลยว่ามีความเชื่อมโยงทางการเงินกับเงินที่ทนายตั้มเนี่ยรับมาด้วยหรือเปล่าพี่กิ๊งบอกไปแล้วมันมีหลักฐานใช่ไหมว่าอ้างว่าเงินที่ค่าจ้าง 300,000 ก่อนหน้าโอนเข้าบัญชีพี่สาวนี่แหละครับนอกจากนี้เพจดาว8แฉกโพสต์ข้อความแฉเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ชมบอกว่าเมรึงนี่มันสุดยอดมากแปลว่าอะไรอ่ะมึงอ๋อเหรอเอาพิมพ์ให้สุภาพหน่อย อันนี้เลี่ยง AI ถ้าพิมพ์ผิดเออพิมพ์คำหยาบเยอะๆเดี๋ยวมันจะปิดกั้นการมองเห็นนะก็บอกว่าสุดยอดมากๆค่าดอกไม้ 9,000 ซื้อแล้วยังเอาไปเบิกกับเจ๊อ้อยค่าทำผมเมียครึ่งหมื่นก็ยังเอาไปเบิก
ค่าสระใดเหรอเมียตัวเองเนี่ยนะเออก็คือใช้จ่ายอะไรเนี่ยเอาไปเบิกกับมาดามอ้อยหมดเลยบางทีทำสียืดแล้วก็มีพวกแบบอบไอน้ำอบออร์แกนิกอะไรอย่างเงี้ยเออพี่ต้นทำผมผู้หญิงเนี่ยราคาหลักหลายพันจริงเออพี่ต้นลองสิหลายหมื่นนะพี่ต้นเออพี่ต้นลองไปตอบผมสิ500ก็โกรธกันแย่นะนี่แหละครับคุณผู้ชมพอโพสต์ไปแบบนี้หลายคนก็ไปแสดงความเห็นบอกว่าโอ้ยตั้มก็เกินไปค่าทำผมเมียค่าซื้อช่อดอกไม้ยังอุตส่าห์เอาไปเบิกกับมาดามอ้อยถามอีกทีถ้าเกิดเบิกยิบเบิกย่อยแบบนี้ตอนเมียไปเที่ยวต่างประเทศตอนตั้มไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆเบิกทุกอย่างด้วยหรือเปล่ามีคนบอกว่าใช่ใช่ใช่ก็เบิกทุกอย่างแหละจีปาถะยิบย่อยเนี่ยน่าจะเกือบทุกอย่างแล้วหลายคนบอกโอ้โหแบบนี้คือมันตอดเอาทุกดอกจริงๆกะจะไม่ใช้เงินตัวเองเลยเหรอไออาชีพทนายความเปิดบริษัททนายความที่ทำอยู่เนี่ยกะไม่ใช้เลยเหรอแล้วที่เมียหิ้วๆอยู่เดินๆอยู่เนี่ยโอ้โหสวยงามเดินอยู่บนโรงแรมไปเที่ยวสถานที่หรูๆกินอาหารมื้อแพงๆสรุปแล้วทุกอย่างเบิกพี่อ้อยหมดเลยใช่หรือไม่คำตอบมีในใจอยู่แล้วมีคนตอบแล้วเออและเข้าใจว่าอาจารย์ปานเทพเนี่ยก็น่าจะตรวจใบเสร็จทุกใบที่กำมือหมดแล้วนะฮะที่พี่น้อยกับแมดามอ้อยเอาไปยื่นให้ตรวจสอบเรียบร้อยพอเห็นแล้วเขาก็งงแบบฮะค่าสระผมค่าสระผมฮะค่าดอกไม้เออตรงใจจริงมันสลับซับซ้อนมากอัปเดต 34 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ